อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปนี้ก็ยังเป็นการก่อติดสถานการณ์สงครามคุ้มกระแจงที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยในปัจจุบันการโจมตีของทั้งสองฝ่ายชื่อว่าเกิดขึ้นอย่างหุนแห้งและก่อดุเดือดอย่างนักก็เริ่มจากปฏิบัติการการโจมตีของกองทัพยูเครนที่ได้มุ่งเป้าในการหลินงานรถถังของทางกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะแม้รถถังแบบที่90Mรุ่นปรับปรุงอัปเกรดซึ่งได้ถูกโจมตีจากโดรนแบบ FPVจนทรงบริเวณให้รถทั้งคันดังกล่าวได้รับความเสียหายและนอกจากที่กองทัพยูเครนเองก็ยังได้มีการรายงานเกี่ยวของกับการโจมตีระยะไกลต่อกับเขตพื้นที่ภูมิภาคของแหลมไครเมียของรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ตั้งของกองเรือทะเลดำของกองทัพรัสเซียซึ่งการโจมตีดังกล่าวของกองทัพยูเครนมุ่งเป้าในการทำลายเรือหบของรัสเซียที่จอดอยู่ในเขตพื้นที่ท่าเรือของแหลมไครเมียปฏิบัติการการโจมตีดังกล่าวของกองทัพยูเครนที่ว่าประสบความสำเร็จซึ่งสามารถทำลายเรือหบยกพลขึ้นบกของกองทัพรัสเซียได้และจากการโจมตีในครั้งนี้กองทัพของยูเครนระบุว่าพวกเขาสามารถทำลายโดรนแบบแช่ H136 ของทางอิหร่านที่มีการลำเลียงให้กับรัสเซียที่มีการบรรทุกอยู่ในเรือหบลำดังกล่าวถูกทำลายไปจำนวนประมาณ13ลำและนอกจากนี้ในช่วงวันที่26ธันวาคม2023กองทัพยูเครนยังได้มีการรายงานเกี่ยวของกับการยิงโจมตีเครื่องบินหบขับไล่ของทางกองทัพรัสเซียแบบซู34ตกอีกจำนวน1ลำส่งบริเวณให้เจ้าหน้ากองทัพรัสเซียสูญเสียเครื่องบินหบขับไล่ของตนเองในรุ่นซู34ถึงจำนวน5ลำภายในระยะเวลา1อาทิตย์ซึ่งนี่เป็นข้อมูลที่ทางฝากฝั่งของยูเครนได้มีการกล่าวอ้างถึงความสำเร็จของตนเองและเฮามาเบิ่งข้อมูลจากทางฝากฝั่งรัสเซียโดยโฆษกของกองทัพรัสเซียชาร์อีกอร์ คอนาเชนคอฟได้มีการเปิดเผยโดยระบุว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กองทัพรัสเซียได้ทำการยิงโจมตีเครื่องบินรบขับไล่แบบซู27และก็แบบซู24ของกองทัพอากาศยูเครนตกจำนวน3ลำและนอกจากนี้ก็ยังสามารถสกัดกั้นการบุกทางผักพื้นดินของกองทัพยูเครนได้เป็นจำนวนหลายจุดในเขตพื้นที่แนวหนาภูมิภาคโดเนสและก็พื้นที่ชาโปริเซียตลอดถึงในเขตพื้นที่ภูมิภาคของเคอร์ซอนจากการนำใส่ระบบอาวุธแบบระยะไกลยิงเข่าโจมตีหน่วยกองกำลังทหารของยูเครนตลอดถึงกองกำลังคอมมานโดของฝ่ายกองทัพยูเครนในความพยายามที่จะยกพลขึ้นบกในเขตพื้นที่ภูมิภาคเคอร์ซอนซึ่งปฏิวัติการดังกล่าวของกองทัพยูเครนถือว่าประสบกับความล้มเหลวเนื่องจากกองกำลังทหารของพวกเขาบ่สามารถเยียบพาแนวป้องกันของกองทัพรัสเซียไปได้และนอกจากในกองทัพรัสเซียเองก็ยังได้มีการนำใส่โดรนในการหลายตะเวนและก็โจมตีอย่างหนักในเขตพื้นที่ทั้งตอนใต้โดยเฉพาะแมนภูมิภาคของเคอร์ซอนซึ่งสามารถกวดพบและก็ทำลายชุดระบบปืนใหญ่แบบ M109 พาราดินรุ่นใหม่ล่าสุดของทั้งสหรัฐที่มีการจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนซึ่งมันได้ถูกโจมตีจาก UAV โดรนแบบ Lancetการโจมตีนั้นส่งบริเวณให้ระบบปืนใหญ่ของทั้งสหรัฐถูกทำลายอย่างสมบูรณ์จากโดรนกามิกาเซ่แบบแรนเชสของกองทัพรัสเซียและนอกจากนี้แนวป้องกันในเขตพื้นที่ทางตอนใต้ภูมิภาคชาโปริเซียกองกำลังทหารของรัสเซียเองก็ยังสามารถทำการสกัดกั้น UAV โดรนหลายตระเวนของทั้งยูเครนได้เป็นจำนวนหลายลำในระหว่างการบินสำรวจและก็ความพยายามในการย้อนระเบิดโจมตีหน่วยทหารของรัสเซียซึ่งเขาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในปัจจุบันอัตราการนำใส่ UAV โดรนกามิกาเซ่แบบต่างๆเพิ่มสูงขึ้นโดยกองกำลังฐานแนวหนาของรัสเซียเองพวกเขาก็พยายามในการดัดแปลงโดรนแบบ FPV สำหรับการติดตั้งหัวหบแบบระเบิด RPG เพื่อใส่ในการโจมตีรถถังยานเกราะของฝ่ายยูเครนและก็นาโต้แต่ว่าอีกฝากฟังหนึ่งในส่วนประมาณวันที่25ถึงวันที่26ที่ผ่านมาแหล่งข่าวของรัสเซียได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงเห็นถึงการลำเลียงชุดระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS แบบ Tosh-1 ของรัสเซียเข้าสู่เขตพื้นที่แนวหนาการสู่หบอยู่ในประเทศยูเครนซึ่งตามรายงานระบุว่าอาวุธอุปกรณ์ชุดใหม่ที่กองทัพรัสเซียมีการส่งเข้าไปเป็นระบบอาวุธรุ่นใหม่และในปัจจุบันกองทัพรัสเซียเองก็ยังยกระดับการโจมตีโดยการนำใส่ระเบิดแบบ Turbo Barrage
ในการเหล่นงานกองกำลังช้างของยูเครนจนเหตุในปัจจุบันกองทัพรัสเซียสามารถยึดเมืองเพิ่มเติมก็คือมาริอุมกาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของโดเนตส์อย่างสมบูรณ์แต่ถึงอย่างก็ตามในแง่ของการโจมตีด้วยอาวุธแบบระยะไกลกองทัพยูเครนก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับกองทัพรัสเซียได้เช่นเดียวกันแต่ว่าในแง่ของการใส่ปฏิบัติการทางการทหารทางภาคพื้นดินต้องยอมรับว่าอาวุธแบบต่างๆของนาโตที่ดีและก็ทันสมัยบ่สามารถที่จะพาแนวป้องกันของกองทัพรัสเซียไปได้ทรงผลเด็ดหายบรรดาระบบอาวุธราคาแพงของนาโตต้องถูกทำลายในสนามหบแนวหนาบ่แตกต่างยังจากระบบอาวุธของทางรัสเซียอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร